สวัสดีครับผมโจชัยพัฒน์ศาสตร์จากเพจติ๊งเดียวก็เปลี่ยนได้ครับพวกเราต้องยอมรับเลยว่ายุคนี้เป็นยุคที่สามารถพบเห็นการโต้เถียงได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของการเชื่อมต่อของข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นที่ข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อได้เร็วที่สุดมากมายที่สุดและกว้างขวางที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram นะครับหรือแม้กระทั่งเว็บบอร์ดต่างๆเช่น pantip.com ครับแล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะสามารถชนะการโต้เถียงได้ทุกๆครั้งผมมี1เคล็ดลับที่สำคัญที่จะมาฝากทุกๆท่านนะครับซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ผมใช้แล้วได้ผลมาตลอดเคล็ดลับนี้ผมได้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่า How to Win Friends and Influence People นะครับหรือแปลเป็นไทยว่าวิธีชนะมิตรและจูงใจผู้คนซึ่งเขียนโดยเดลคาร์เนกี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านดูได้วิธีที่ดีที่สุดในการชนะการโต้เถียงคือการไม่โต้เถียงอะไรนะครับใช่แล้วครับคุณไม่ได้ฟังผิดหรอกครับการไม่โต้เถียงอะไรนะครับไม่ต้องพูดอะไรต่อคือให้มันจบลงตรงนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคุณไม่มีทางชนะไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถชนะการโต้เถียงได้นะครับยิ่งคุณตอบโต้เขาไปมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตอบโต้คุณกลับมามากขึ้นเท่านั้นนะครับธรรมชาติของมนุษย์จะคิดว่าตัวเองถูกเสมอแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาจะผิดก็ตามนะครับและที่เป็นความจริงยิ่งกว่านั้นก็คือมนุษย์ทุกคนไม่ต้องการยอมรับว่าตัวเขาเองผิดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเถียงเขายังไงเขาก็จะหาวิธีสารพัดมาบอกว่าตัวเขาถูกเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลูกโซ่ครับไม่จบไม่สิ้นเถียงกันไปเถียงกันมาเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการที่คุณจะชนะในการโต้เถียงในครั้งนั้นก็คือคุณต้องหยุดโต้เถียงเขานั่นแหละครับคุณถึงเป็นผู้ชนะที่แท้จริงนะครับสรุปนะครับวิธีการที่จะชนะการโต้เถียงได้ทุกครั้งก็คือการไม่โต้เถียงนะครับผมหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ